ากใครกำลังมองหาไอดีเทพๆหรือขายไอดีแนะนำนี่เลยครับเพจรับซื้อขายไอดี FIFA Online 4 by Oat นอกจากซื้อขายยังมีบริการปั๊ม M โอน M ดึงนักเตะขายยากหรือบริการส่วนอื่นเกี่ยวกับ FIFA Online 4ครบวงจรหากสนใจนะครับติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับวันนี้ครับเราจะมาจัดทีมฟูลทีม22 UCL กันที่เราจะจัดในวันนี้จะไม่ใช่แบบว่าฟูลทีมแบบเรอัลมาดริดฟูลทีมแมนซีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่จะเป็นฟูลทีมรวมนักเตะของแต่ละทีมในปี22 UCL นะครับซึ่งนักเตะที่ผมเลือกมาเนี่ยก็มองว่าอนาคตพลังน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวแรกครับอยู่ตรงหน้าเลยครับเบนเซม่านะครับไม่คิดเหมือนกันว่าพลังเริ่มต้นจะน้อยขนาดนี้นั้นที่ค่อนข้างเทพอะตอนแรกผมคิดว่าแบบ OBR จะให้มา105 106เลยแต่ก็แค่102แต่ก็ไม่แน่ครับอนาคตอาจจะเป็นกองหน้า IP 23ที่ค่าพลังเยอะที่สุดก็ได้ใครจะไปรู้นะครับงบเรามีทั้งหมด 157,000 M นะครับบางตัวที่แบบว่าน่าจะขึ้นสแตทน่าจะขึ้นจริงๆเนี่ยแต่ไม่มีตังค์ซื้อก็เยอะนะครับอันนี้คือหน้าตา11ตัวจริงที่ผมเลือกมานะครับจะมีอีกตัวนึงที่ผมอยากได้มากก็คือเอ็มบัปเป้นะถึงปารีสจะแพ้ 1-0 ในเกมแรกแต่ว่าผมว่าตอนเอ็มบัปเป้ลงมาครึ่งหลังมันสร้างความแตกต่างได้ค่อนข้างชัดเจนครับปัจจุบันที่ผมตัดต่อคลิปนี้อยู่บาเยิร์นชนะปารีส 2-0 ในเกมที่2เอ็มบัปเป้มีคะแนนการเล่นไม่ถึง5คะแนนนะครับดีแล้วครับที่เราไม่ได้ซื้อตัวแรกครับผมให้ยืนปีกซ้ายนะครับสำหรับราฟานะครับราฟาครับอยู่ทีมเบนฟิก้านะครับตอนนี้เบนฟิก้าครับแมตช์แรกนะครับเบนฟิก้าเอาชนะคาบูสไป 2-0 ครับราฟาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับประตูแต่ก็หรือว่ามีวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีส่วนร่วมกับประตูหรือเปล่าแต่ว่าก็ลงทั้งเกมผมว่าก็น่าจะได้อยู่ในสำหรับราฟาครับเลือกมาเพราะความเร็วจี๊ดเลยนะเอามาเลี้ยงครับจ่ายให้เบนเซม่าครับเน้นความเร็วสำหรับราฟาตัวแรกครับบวก5ตัวละ 20,000 OBR ละ13ถือว่าราคาไม่ได้แรงนะแต่ก็ไม่ได้ถูกครับ113มันเยอะ CM ครับตัวนี้จูดเบลลิงแฮมครับอยากใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ทีมชนะ 1-0 มานะครับชนะเชลซี 1-0 มาก็คิดว่าอาจจะเพิ่มนะครับตัวนี้อาจจะใช้คำว่าอาจจะค่าพลังก็ดูดีนะครับมีเกมรับเกมรุกอาจจะไม่ได้เวอร์ครับยิงไกลจบสกอร์น้อยแต่ว่าเน้นรับส่งรับส่งครับอยากคาดหวังอยากคาดหวังต่อมา CM ครับลูก้าโมดิชครับก็ถล่มลิเวอร์พูลไป 5-2 นะครับแถมเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่อายุโคตรเยอะแต่ก็ยังวิ่งแบบไม่มีหมดก็เลยเอาโมดิชแล้วกัน2เท้าด้วยนะครับเดี๋ยวอยากจะลองเหมือนกันว่าฟินิชช็อตของเขาจะดีแค่ไหนพลังน่าจะเพิ่มสำหรับโมดิชอีกตัวครับ CDM เดี่ยวของเราเนี่ยจะเป็นกอเลสก้านะครับกอเลสก้าอยู่บาเยิร์นแล้วบาเยิร์นก็ชนะเพสเชมา 1-0 นะครับอันนี้อาจจะยังไม่เพิ่มนะส่วนตัวนะคิดว่าอาจจะยังไม่เพิ่มแต่ถ้า CDM เดี่ยวผมค่อนข้างมั่นใจก็เลยเลือกมาเป็นตัวนี้สำหรับกอเลสก้าราคา 20,000 112ครับตัว 20,000 แต่ลาฟาเนี่ย113เนี่ยตัวละ 20,000 เหมือนกันถือว่าถูกต่อมาครับ22 UCL นะครับบาสโตนี่ครับอินเตอร์นะครับชนะปอร์โตไป 1-0 แต่เดี๋ยวดูอีกทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอันนี้ผมจัดมาในกรณีที่ตังมันแบบไม่ค่อยเหลือแต่ถ้าตังเหลือผมจะเปลี่ยนบาสโตนี่เป็นรูดิเกอร์แล้วกันนะครับถ้าตังเหลือนะในกรณีที่ตังเหลือนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเหลือหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอางบเนี่ยไปตีบวก3ตัวล่างด้วยนะครับต่อมาก็แมนซิตี้ครับลิยานมาฮาเรสครับปีกขวาครับตัวเนี้ยผมว่ามันต้องขึ้นนะเพราะว่าแมตช์ล่าสุดที่เสมอ 1-1 กับไลฟ์ซิกอ่ะเจ้าตัวเป็นคนยิงนะครับแล้วก็เล่นได้โอเคด้วยครับอย่างน้อยไม่น่าเกลียดเพิ่มสัก1เพิ่มสัก2 FP ก็เท่ากับตัว 21U ด้วยแต่อาจจะเก่งกว่าในอนาคตก็ได้จะเก่งได้มั้ยวะจะเก่งกว่ามั้ยเนี่ย FP เท่ากันไม่มียิงไกลด้วยไม่แน่เว้ยนะอนาคตครับอาจจะเก่งกว่าต่อมาครับแบ็กซ้ายครับอาราบานะครับเพราะว่าเรอัลมาดริดเนี่ยชนะลิเวอร์พูลไป5ประตูต่อ2แล้วก็แบ็กซ้ายตัวจริงในแมตช์แรกจะเป็นอาราบาตอนแรกผมเล็งไอ้เฟลอเมนดี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ลงนะครับก็เลยเลือกมาเป็นอาราบาแล้วกันเพราะว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาเราจำเป็นต้องลดได้พีสักหน่อยนะครับเพื่อให้โกเนี่ยมีที่ยืนหน่อยไม่งั้นโกไม่มีนะครับอาราบาก็ซื้อบวก1มาตีเองครับน่าจะไหวอยู่สเตตกลางๆนะอาราบามันต้องรอบวกเยอะ
ต่อมากองหน้าตัวแบกของเราครับคิงคาริมเบนเซม่าตัวนี้ต้องซื้อบวก1มาตีเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบวก5ล่อไปเกือบ 40,000 ทั้งนั้นที่ OBR มีแค่108อนาคตก็น่าจะเพิ่มครับมันต้องเพิ่มแล้วครับช็อตที่ยิงเลี้ยวภูผมยังจำติดตาโคตรจะเวอร์คลาสนะล็อกหลบมาแล้วก็ยิงแบบเยือกเย็นอะคมกริบและเลือกเยือกเย็นยังไงก็ต้องเพิ่มถ้าไม่เพิ่มคือน่าเกลียด CB ตัวต่อมาครับมีเต่าถ้าตัวบ้านดิดเยอะหน่อยขออภัยนะครับก็มันถล่มมาตั้ง 5-2 นะครับสเตตไม่เพิ่มก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับมิลิเตาซื้อบวก1มาตีบวก5เอง FP แค่20ครับก็ไม่แน่เหมือนกันครับในอนาคต OVR มันจะแบบเป็น FP 20ที่เก่งที่สุดในกองหลังก็ได้ใครจะไปรู้ นะครับเผื่อไว้มีสิทธิ์เป็นไปได้อยู่ต้องดองยาวครับก็หวังให้เรอัลมาดริดเข้ารอบลึกๆต่อมาแบ็คขวาครับเลวิสนะครับสปีดต้องความเร็วมีรูปร่างก็กลางน่าลองเอาบวก1มาตีบวก5ก่อนแม่งบวก8มีแล้วครับท่านผู้ชมใครมันตีวะนะ FP เหลือ10ครับเราจะใช้เป็นฟอสเตอร์นะครับตัวนี้ก็อาจจะตกรอบนะแต่ก็ได้เซฟอยู่นะก็ได้แหละครับเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าบาสโตนี่กับฟอสเตอร์เนี่ยก็เดี๋ยวไปดูหน้าตา11ตัวจริงเลยละกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตาทีมจะเป็นแบบไหนนะครับ11ตัวจริงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีฟอสเตอร์เนาะที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ FP จะอยู่ที่229นะครับส่วนแผนแท็กติกประมาณนี้เลยนะครับสำหรับฟูลทีม22 UCL ที่น่าจะสเตตเพิ่มนะครับผมตอนที่ผมอัดคลิปนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้แข่งนะครับแต่คิดว่ายังไงมาดริดก็น่าจะได้เข้านะใครคิดเหมือนกันก็คอมเมนต์กันได้นะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะเข้ารอบนะครับเบนฟิก้าก็น่าจะเข้ารอบนะครับเพราะว่าแมตช์ล่าสุดนี้คือนัดที่2ล่อไป 5-1 ลาฟาก็ยิงด้วยเพราะฉะนั้นลาฟาก็น่าจะเพิ่มส่วนแมนซียังไม่ได้แข่งนะครับส่วนบาเยิร์นก็ในวันนี้ที่ผมอัดคลิปก็เข้ารอบไปแล้วส่วนจูดเนี่ยชิบหายแล้วครับตกรอบ ชิบหายแล้วครับจูดตกรอบนะครับโอเคครับตามนี้ครับสเปอร์ด้วยครับสเปอร์ก็ตกรอบนะครับพลังอาจจะไม่เพิ่มแต่เดี๋ยวรอดูในอนาคตละกันเพราะว่าจูดก็เก่งอยู่ปะไปดูไฮไลท์กันครับฮะเนี่ยอะไรโอ้โหมันยังเหนียวแน่นว่ะเหนียวแน่นเหรอลาฟามาแล้วครับฮะกดแทรกซึมให้มันหาช่องกดแทรกซึมให้เบนเซม่าหาช่องจากนั้นจ่ายมาให้เบนเซม่ากดเฟิร์สทัชครับวิ่งหนีมาโอ้โหเจอ2เจอ3หลบมาก่อนจ่ายเข้ากลางโอ้โหนิดเดียวครับมาเลสเฮ้ยมาเลสกดผิดท่าชิปแล้วเอาแล้วมันก็ทำเหมือนเรามลูอิสครับนะต้นคลิปผมขออภัยด้วยฮะบอกอะไรนะเลวิสใช่ไหมเลวิสมันผิดระวังลูกชอฮะนี่ลูดิเกอร์นะครับขอโทษทีไปแล้วครับลาฟาครับจ่ายก่อนให้โมดิตสั่งเบนเซม่าจ่ายออกแบ็กมาไม่ใช่ออกแบ็กนี่ออกไปลาฟามาแล้วครับลาฟาเร็วมากวาลานก็ตามไม่ติดจ่ายเข้ากลางมาเบนเซม่าชาร์จเข้าไปครับยีลาฟามันโคตรเร็วครับวาลานฟูทีมยังตามไม่ทันนะคิดดูดิ เกือบไปแล้วดีนะไอ้มิติเตายังมีความคล่องตัวอยู่แบบเกสก้าปีก่อนมาฮาเรสวิ่งหนีอีกแล้วครับมาฮาเรสครับไปอีกแล้วครับด้วยความเร็วสูงครับเบนเซม่าชี้ละเปิดมาให้เบนเซม่าวอลเล่เข้าไปโอ้โหไม่ว่ากันลูดิเกอร์เฮ้ยลูดิเกอร์ตัวไหลโอเคมิลิเตาชนไว้สวยครับพอเตอร์โชว์ความนิ่งโชว์ความนิ่งเป็นไงอะโมดิตเข้ากลางจูสั่งฮะจูสั่งละลาฟาครับให้มาเบนส่งต่อจูดเปิดซ้ายมาครับมาฮาเลสครับรับบอลเสร็จหนีก่อนไม่สู้เฮ้ยอาราบามันเปิดบอลดีป่ะไม่ได้ไม่ได้เปิดหลอกไม่เปิดเว้ยจ่ายเข้ากลางมาโมดิดโลไดเว่นเข้าไปโอ้โห หัวหมุนนะฝั่งตรงข้ามครับเจออาราบาหลอกใครอย่าไปคิดนี่ผมเรียกดุยๆมาผมยังไม่คิดเลยว่าผมจะได้จ่ายนะโอ้ยประคองได้ดีครับประคองได้ดีเซฟสวยเกือบโดนมาใช่มาลาฟาส่งมาจูดไปแล้วครับจูดเห็นเบนเซม่าครับเข
ข้ากลางก่อนอันนี้ก็ส่งมาก่อนออกปีครับมาฮาเลสย้ายฝั่งข้ามฝากคืนหลังก่อนไม่ต้องรีบแต่เบนเซม่าจ่ายมาแล้วให้ลาฟาครับลาฟาบูมาตอฟหลบมาจ่ายเข้ากลางดีกว่าให้โมดิดโลเดเว่นติดสกัดเซฟสวยเพื่อนเดี๋ยวเห็นลูกนี้เดี๋ยวได้เห็นดีกันปึ๊บอ้าวจูดส่งงับมาเลสรอจูดมาแล้วจูดเข้าขวาจูดเต็มข้อไอ้สัตว์ขยับโกนหรือเปล่าวิ่งเฉียดหัวดาเมียนครับลูกบอลมันดูไม่สูงนะแต่มันพุ่งเข้าแบบมันพอเข้าอ่ะสกอร์ยิงไกลอ่ะสแตททีวายมันก็ดูดีกว่านะแต่ทำไมรู้สึกชอบ 22U มากกว่าก็ไม่รู้เมื่อกี้ถือว่าสปอยไหมเฮ้ยจอยหลุดไม่ได้กวนตีนแต่อย่างใดเพื่อนไม่ได้กวนตีนส่งมาก่อนนะครับโอ้ก็ชื้อเพื่อหลบนั่นหนึ่งฮัลโหลไดเว่นไปหนึ่งเมื่อกี้มันการหลอกล่อฮะเขาเรียกว่าปล่อยจอยให้ฝันของข้ามุงว่าสรุปจะเล่นหรือเปล่าไม่หิวเจอโมเดตกูโชว์ความคล่องเข้าไปอาราบาทำไรครับจูดครับมาให้ลาฟาครับมาแล้วครับฟูปก8เหรอฮะกลัวที่ไหนอะฮะลาฟามาแล้วนี่ลาฟาหมุนตัวลาฟาตอกส้นลาฟาส่งให้จูดเข้าขวาเต็มข้อไปใส่ก้อยนิดๆครับแต่เซฟได้อีซี่ครับกูตัวบอกมาฮาเลสครับสกัดสวยครับแม้จะแปลกๆแต่ก็ถือว่าสวยอยู่เอาแล้วโมดิดนี่โมดิดเล่นท่าส่งมาจากเข้ากลางมาสวยลาฟาปั่นซ้ายโค้งครับฟินิชช็อตมีครับแต่เข้าท้ายท่าสงสัยเราต้องเปลี่ยนฝั่งให้มาฮาเลสมาแบบมาปั่นฝั่งขวาดีกว่าเปลี่ยนเลยเฮ้ยขันมาเนี่ยจูดโอเคจูดได้อยู่วิโอ้โหยอมห้องจริงอันนี้เขาหลอกผมจะหัวหมุนเลยแต่ขอเปลี่ยนฝั่งก่อนแล้วกันนะจะได้ปั่นใครเอ่ยอ้าวอาราบาตัดได้ครับลาฟาส่งมาให้กอเลสกาครับจากนั้นครับกอเลสกาจ่ายไซค่อยมาให้ลาฟาติดสกีมาแล้วครับลาฟาโอ้โหลาฟาจะเล่น5หลบมันออกแล้วก็เฮ้ยสกัดไม่ทันเบนเซม่าเขาล่างแบบล่างทองแล้วอ่ะปีนั้นอ่ะเปิดไหมโอเคลาฟานี่เปิดทันมาก่อนเล่นท่าส่งก่อนเดี๋ยวไม่เปรี้ยวไว้ก่อนสกอร์ทีหลังโอ้ดิปั่นโค้งวิ่งไม่เข้าพี่ดูเข้าครับทุ่มไกลครับให้โมดิสส่งต่อไปเซม่าหลอกท่าเดิมให้งงบูมตอฟมาโอ้โหแต่เซม่ามันช้าครับช้ามันไปเจอบวก8กูทีมาฝั่งข้ามันโดนเร็วอะไรเฟิร์สทัชไม่เซียนไปเรียนมาใหม่ฮะจูดสั่งไม่ได้ไกลเกินเฮ้ยโมดิสยังโมดิดเกมนี้แม่งทานหมดอะไรมาสวยมากสวยอยู่ถือว่าทำลายจังหวะคู่ต่อสู้เว้ยสกัดสวยครับกอเลสกาส่งมาได้มากไม่ได้ปะทะตรงแม่งแพ้แน่นอนต้องพยายามใช้จังหวะและชิงวิ่งหนีไม่ได้อีกเอากลางดีมาฮาเลสโลเดเว่นยังติดเซฟอยู่ครับหมดดวงมุสาเป็นใจแล้วนะบูดิดเปิดมาครับให้กอเลสกาหม่งให้เบนเซม่าหม่งโอเคนี่คือการหม่งทิ้งแต่จริงๆกดยิงไป2เอากอเลสกาตัวไหลตัดเกมก่อนพี่ตัดเกมก่อนไม่ฟาวด้วยครับไม่ฟาวได้ไงไม่รู้ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้อูสไลด์จอยสั่นมือคือโดนขาครับแต่ไม่ฟาวครับเกมนี้มันเข้าข้างเราแล้วว่ะโมเมนตัมฝั่งเรามาแน่นอนครับโมเมนตัมฝั่งเรามาแน่นอนเกือบโดนมาเลสไปเอาบอลมาไม่น่าทันว่ะสกัดสวยครับ
มดิตครับให้มาลาฟาสั่งละบอกไปเลยพี่เดี๋ยวผมวิ่งเองอาคิมี่เหรออาคิมี่เหรออาคิมี่เหรอปั่นไปดิเยสเคลาฟาว่ะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าท่าอะไรอ่ะที่มันเป็นท่าโรนัลดินโญ่อันนี้อินเนต้ามูฟครับแล้วก็ราคาอ้าวเปลี่ยนไปก่อนทริกเกอร์เปลี่ยนไปก่อนโอ้โหความเร็วแม่งตกแบบชัดเจนเมื่อกี้มาแล้วครับเบนเซม่าชี้เบนเซม่าชี้เบนเซม่าชี้แล้วหยุดก่อนเบนเซม่าจ่ายเข้ากลางโอ้โหนิดเดียวเองฟิลิเตาลูกพ่อวิเตาลูกพ่อโอ้วิเตาโอ้เบนเซม่า21ยูว่ะอันนี้มันยังโทษวิเตาไม่ได้นะเพราะว่าวิเตามันพลังมันน้อยครับพลังมันน้อยมันยังไม่แบบมันยังไม่ได้อัปเกรดพลังไงโอ้แม่งเบียดสู้ไม่ได้ว่ะถือว่ามันมากครับตานี้มันมากเราสู้ยากก็จริงแต่ว่าก็ถือว่ามันอยู่ลาฟาระวังระวังระวังกูว่าเลยนะแรงหนุ่มสูงเขาชอบเล่นประมาณนี้แหละครับคือถ้าได้เตะบุมเนี่ยมันไม่เปิดหรอกมันจะจ่ายเข้ากลางเฮ้ยว้าวงัดสวยสุดอาตีเหรอติดเซฟโอ้โหนี่มันเดือดจริงว่ะน้องบังไว้บังไว้บังไว้ต่อยสวยเอ้าให้มาเป็นลิตาครับเข้ากลางกันจูดให้มันบอริสก้าสั่งมาเลยวิ่งละบอริสก้ามาแล้วให้โมดิตละกันไม่ล้ำโอ้โหไม่ล้ำไม่ใช่เหรออย่างได้อยู่จ่ายมาโมดิตคิลเลอร์พาร์ทเบนเซม่ารู้ตัวว่าช้าจ่ายคืนโมดิตโลเดเว่นซ้ายไปมาดิโมดิตกูบอกนะบางแล้วไงทำสกอร์ได้แล้วกันบนโล่งนะดูดีๆนะบนโล่งนะอาราบาไม่ทันนะกอริสก้าไม่ทันโอ้โหเอามันไม่ลงเอาชาบอมกืนไม่ลงเห็นหรือเปล่าลูกนี้เราจะให้กอริสก้านะครับเปิดมากอริสก้าลูกพ่อม่งเน้นๆไม่ได้ม่งโลไดเว่นเน้นๆไม่เข้าเบนเซม่าปะทะเอสเซียงนี่ยกหลอกครับแล้วใช้ไหล่ชนด้วยแล้วก็เสียบอลซะมาเลสกูบอกมาให้เอาบอลคืนได้โมดิตครับเฟกช็อตให้มาจูดงัดมาให้โมดิตแบบเพอร์เฟกต์โหลดไดเว่นซ้ายไปดิเฮ็ดเคเจอการจ่ายบอลของ2มิดฟิลด์มีเตาไม่เตาครับเข้าพลาดครับแต่ได้บอลครับลักกูโมดิตไงกองหน้าหาช่องวิยามาเลสครับแก้ตัวหน่อยหลายเกมที่ผ่านมาคุณเล่นไม่ดีเลยคุณเล่นไม่ดีเลยสวยเข้าได้ไงวะสวยครับลาฟาตอกส้นมาแล้วครับลาฟาหลบครับเจอเอสเซียงเหรอครับลาฟาบอกกูไม่สนครับลาฟากูไปแล้วครับลาฟาเห็นล่างโล่งๆครับเปิดมาแล้วครับล่างโล่งๆให้มาโมดิตคือหลังมามาฮาเลสปั่นขวาโค้งๆปะอาออกให้มาฮาเลสกูเอาโอเคติดสกัดลูกนี้จะเป็นลูกที่ยิงโคตรไกลเปิดมาแล้วให้ลิยัสมาฮาเลสยิงซ้ายติดเซฟยิงได้ดีเลยครับช็อตเมื่อกี้โอ้โหมิติเตาเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับทีม22 UCL ชุดนี้ครับส่วนตัวที่เล่นนะครับถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับแต่ละตัวมันก็จะมีข้อเสียนิดหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเมตาแล้วต่อยเป็นตัวเมตาเนี่ยพลังมันก็ยังไม่สุดแค่นี้นะครับตัวที่เก่งที่สุดในทีมนี้ก็น่าจะเป็นโมดิตนะครับโมดิตเก่งสุดในทีมจูดครับจูดนี่ผมชอบอะส่วนตัวชอบมากกว่า23 PY ครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีดาวเยอะส่งไกลได้ยิงไกลก็ถือว่าโอเคแล้วมั้งโอเคว่ายิงไกลแค่109จะมันยิงพอได้จริงๆนะเยอะมันไม่เหมือน TY อ่ะ TY มันแปลกๆเล่น TY บวก3มาอาจจะเพราะดาวด้วยครับมันคล่องไม่สุดอะไรอย่างงี้นะครับกอริสก้านี่ตามมาตรฐานเมตานะครับมีความเร็วนะครับอาจจะเป็นสปีดต้นที่ช้านิดนึงเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่ามีความเร็วยิงไกลโอเคเกมรับเพ่งขายาวถือว่าแจ่มตัวที่ผมชอบที่สุดในทีมนี้จะเป็นราฟาเพราะว่าโคตรพ่อโคตรแม่คล่องนะครับคล่องมากเร็วมากเร็วแบบตัวเมตาตัวฟูลทีมบวก8ตามไม่ทันน่ะอาจจะเพราะว่า1เลยคือเขาผอมผิวด้วยน้ำหนักแค่66นะครับข้อเสียคือห้ามโดน
ห้ามโดนแบบเบียดเลยครับต้องแบบเฟิร์สทัชวิ่งหนีกดกระชากมั่นใจในความเร็วเลยตัวนี้ทำได้ดีนะครับเบนเซม่าก็ช้าไปตามระเบียบนะครับมันยังไม่สุดไงตัวนี้มันรออนาคตอาจจะเป็นกองหน้าที่เก่งสุดใน FP23ก็ได้นะครับในอนาคตมาฮาเลสครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบทรงแบบธรรมดาทุกอย่างเลยความเร็วก็ถือว่าเร็วแต่ธรรมดาความคล่องก็คล่องก็ธรรมดายิงคมไม่ก็ธรรมดาไม่ได้แย่ทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้ดีสุดทักทางครับตัวนี้ต้องรอพลังเพิ่มนะครับคือดูด้อยสุดในทีมนะเพราะว่าลูอิสนี่แทบไม่ได้โชว์มิลิเตามันก็แบบว่าไม่ได้นะพลังมันน้อยพลังให้มันน้อยมากต้องรอพลังเพิ่มแล้วก็เหมือนกันนะอาจจะเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดใน FP20 ก็ได้ในอนาคตใครจะไปรู้นะครับพอเตยคนต้องบวก8นะครับถ้าใช้บวก5ก็ต้องขยับโปแค่นั้นเองโดยรวมคือชอบหมดเลยครับเล่นดีมากครับสนุกเล่นในแรงค์ Challenger นะก็ถือว่าสนุกเลยนะครับสู้ได้แบบมันๆเลยนะครับชอบคลิปนี้ชอบนักเตะ22 UCL นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ